แตงโมเตรียมพาพ่อผ่าตัดอัณฑะรักษามะเร็งต่อมลูกหมากตามคำแนะนำหมอนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นะครับมาร่วมงานมอบรางวัลหนึ่งที่หอประชุมไปรษณีย์ไทยและได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังทราบข่าวร้ายว่าคุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์นั้นป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่4ผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าทราบผลแล้วแตงโมนะครับบอกว่าก็คุณพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสเต็ป4แล้วค่ะจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขั้นไหนกันแน่บางทีก็บอกว่า4บางทีก็บอกว่ายังไม่ถึง4ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่เอาเป็นว่าตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีอาการปวดหลังเพราะว่ามันก็เริ่มลามมากระดูกสันหลังเราก็จะรักษาด้วยการเราตัดอาหารของมันทิ้งซะก็คือตัดอัณฑะออกแล้วก็ต่อมลูกหมากเราจะไม่ยุ่งกับมันค่ะหลังจากนั้นจะเป็นเคมีหรือว่าไม่เคมีหรือจะผ่าตัดก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงหลังจากที่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไปมีใครแนะนำยังไงบ้างก็หลังจากวันนั้นที่ขอคำแนะนำไปจนตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆคำแนะนำเลยค่ะคุณพ่อกำลังใจดีแค่ไหนคุณพ่อกำลังใจดีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ลึกๆว่าเขาจะแอบหวั่นๆหรือเปล่าเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างก็กอดกันทานข้าวด้วยกันนั่งคุยกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ่อยๆมากขึ้นเรียกว่าต้องดูแลเป็นอย่างดีมากขึ้นใช่ค่ะอย่างเรื่องของอายุคุณพ่อเราก็กังวลเหมือนกันใช่เพราะว่าคุณพ่อค่อนข้างอายุมากแล้วท่านก็จะแนะนำว่าไม่อยากจะให้ดมยาสลบเดี๋ยวอาจจะไม่ฟื้นแต่สุดท้ายวันนี้ก็ไปรามาให้คุณหมอเขาเป็นคนสรุปเลยว่าจะตัดส่วนไหนของอาหารของมันออกคือตัดในส่วนของอัณฑะออกแต่ว่าต่อมลูกหมากเราจะไม่ไปยุ่งกับมันกำหนดการต่างๆของคุณหมอว่ายังไงบ้างก็กำลังนัดหมายอยู่ค่ะว่าจะผ่าวันไหนคุณพ่อมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนคุณพ่อพร้อมแล้วค่ะเพื่อจะใช้แพทย์ปัจจุบันอย่างเดียวเลยก็ไม่ปัจจุบันอย่างเดียวก็แอบแบบว่าอาจจะมีทางเลือกด้วยในหลายๆที่คนเขารักษากันหายตอนที่คุณพ่อทราบว่าจะต้องตัดอวัยวะเขามีสีหน้ายังไงบ้างเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะเขาคิดว่ามันเป็นผ่าตัดเล็กแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากก็ไม่ได้ตัดออกไปทั้งอันก็ตัดข้างในออกไปและก่อนหน้านี้ที่จะตรวจเจอคุณพ่อมีอาการให้เราเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าคือคุณพ่อก็จะมีอาการปวดหลังร่วมด้วยมาก่อนก็อย่างที่ตรวจยังไม่เจอมะเร็งตอนนั้นปวดขาปวดหลังแล้วก็ทานข้าวไม่ค่อยได้และกำลังใจตัวเองล่ะเพราะเราต้องดูแลคุณพ่อแตงโมนะครับบอกว่าตอนแรกบอกว่าช็อกเหมือนกันเพราะว่าโมอยู่กับพ่อคุณพ่อจะหลีกเลี่ยงต่อการตรวจสุขภาพกลัวว่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพอวันหนึ่งตรวจเจอก็ช็อกแป๊บหนึ่งเหมือนกันเราต้องรีบดึงสติตัวเองกลับมาให้เข้มแข็งเพราะว่าตัวก็ต้องพาคุณพ่อสู้ด้วยพาทุกคนที่บ้านสู้ด้วยตัวเองก็ต้องสู้ด้วยผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าความหวังที่จะหายมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หายมีสูงค่ะก็ไม่น่ากลัวอะไรเลยขอให้มันไม่ลามไปที่อื่นก็พอแล้วพอคุณพ่อป่วยแบบนี้พูดถึงอนาคตกับคุณพ่อยังไงบ้างก็บอกให้คุณพ่ออยู่ไปอีก20 ปีบอกเดี๋ยวรอเรียนจบอุ้มหลานก่อนเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะคุณพ่อพูดกับเรายังไงบ้างเพราะเราค่อนข้างสนิทกับเขามากตอนหน้าเราเขาก็ทำได้เข้มแข็งแต่เราไม่รู้ว่าส่วนตัวแล้วจะเป็นยังไงแต่กำลังใจดีกว่าเราใช่ไหมสาวแตงโมนะครับบอกว่าใช่เหมือนบางทีกำลังใจดีกว่าเราด้วยซ้ำคุณพ่อมีรู้ตัวก่อนไหมว่าเขาอาจจะป่วยอ๋อไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแบบนี้คิดแค่ว่าปวดหลังเขาก็จะไปจับเส้นคือเขาก็จะไปนวดเป็นปีเลยมารู้ทีหลังว่าการเป็นมะเร็งแล้วมันลามไปที่กระดูกสันหลังแล้วตอนที่ปวดหลังบ่อยเรามีชวนเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหมเขาไม่ยอมตรวจเขาดื้อไม่ยอมไปตรวจหรอกค่ะเขาก็เป็นที่เหมือนตอนหนุ่มๆเป็นนักกีฬาใช้ร่างกายเยอะเป็นนักบอลแล้วเขาก็เจ็บแข้งเจ็บขาอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆเขาก็จะแบบรักษาการนวดแก้อาการอะไรอย่างนี้เขาจะไปทางนั้นมากกว่าผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามว่าแต่นวดมันก็หายแค่ชั่วคราวนะใช่ค่ะพอนวดมันก็ดีขึ้นแป๊บนึงแต่ว่านวดหนักไปกลับมาก็เป็นไข้ก็มีก็คือมันไม่ถูกจุดอะไรอย่างนี้ค่ะหลายคนก็ส่งกำลังใจให้แตงโมนะครับบอกว่าใช่ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าพอถึงเวลาแบบที่ลำบากมากๆอย่างนี้มันจะเห็นเลยว่าใครที่อยู่ข้างเราบ้างขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคำแนะนำที่แบบจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีหมอดีนะจังหวัดนี้มียาดีแล้วก็ขอขอบคุณพี่นัทมีเลียที่เป็นหนึ่งที่โทรมาบอกว่ามียารักษาดีๆขอบคุณพี่อ้วนรีเทิร์นขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจคอยดูแลกันตลอด
ก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้สาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นะครับและคุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์หายป่วยแข็งแรงแข็งแรงนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ